คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ FC ช่องต้อมพารวยทุกท่านนะคะมาดูเลขเด็ดนะคะรัฐบาลไทยเนาะ3ตัวค่ะวันที่1เดือนมิถุนายนนะคะเพื่อนๆวันพรุ่งนี้เนาะก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆต้องฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้อมด้วยนะคะเพื่อนๆคะเรามาดูของงวดวันที่16นะคะเพื่อนๆหลุดนะคะงวดวันที่16ผลรางวัลนะคะ3ตัวออก5 7 9เนาะ579นะคะเพื่อนหลุดนะคะอันนี้ต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะหลุดค่ะเรามาดูและมาตามกันต่อของวันที่1มิถุนายนนะคะต้องมีมาฝาก10ชุดค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีเลขเบิ้ลกับเลขหามกันให้ด้วยนะคะมาดูชุดแรกค่ะเพื่อนต้องจะตามตัวเดิมเนาะตัวนี้นะคะจะตามตัวเดิมค่ะ049นะคะ049 128นะคะ174 381473นะคะ473เนาะ738นะคะ781 840เพื่อนๆคะตัวนี้ผิดนะคะต้องบอกว่าจะตามตัวนี้แต่ต้องเขียนผิดค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวลบก่อนเนาะ049นะคะอันนี้ต้องเขียนผิดเนาะต้องบอกจะตามตัวเดิมแล้วเราก็จะตามตัวนี้นะคะเพื่อนๆอีกตัวเนาะ394นะคะ394และตัวสุดท้ายนะคะ379นะคะเพื่อนๆชอบตัวไหนรักตัวไหนก็นำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้เลยนะคะส่วนหวยออกวันอังคารนะคะเพื่อนๆก็ระวังเบิ้ลหามเหมือนวันอาทิตย์นะคะระวังเลขเบิ้ลกับเลขหามนะคะต้องมีมาฝากนะคะเพื่อน1ชุด2ชุดแล้วก็3ชุดนะคะ494นะคะ747 778นะคะ474ค่ะต้องมีมาฝาก4ชุดนะคะเพื่อนเลขเบิ้ลเลขหามท่านไหนชอบตัวไหนก็แคปหน้าจอนะคะก็จดไว้เนาะเพื่อนๆคะต้อมจะเน้นเลข3ตัวให้นะคะตัวนี้นะคะ1 2 8เนาะแล้วก็0 4 9นะคะ7 8 1นะคะ4 9 4เนาะต้อมเน้นให้เพื่อนๆนะคะตัวนี้อีกตัวนะคะต้องเน้นให้เพื่อนๆ049 128นะคะ781 494และตัวสุดท้ายนะคะ379นะคะทุกคนชอบตัวไหนรักตัวไหนอย่างที่ต้อมบอกค่ะนำไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะคะน้องเพื่อนๆคะซื้อหวยนะคะอย่าลืมตัวกลับด้วยนะคะคลิปนี้นะคะเพื่อนๆจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะ
รดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะต้อมสนับสนุนนะคะให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะเพื่อนๆพรุ่งนี้แล้วนะคะหวยจะออกพรุ่งนี้แล้วเนาะวันที่1เดือนมิถุนายนนะคะทุกคนหวยออกวันอังคารค่ะถ้าไม่ชอบนะคะก็ไม่ต้องเล่นทั้งหมดนะคะเลือกไปแต่ตัวที่ชอบนะคะเลือกเนาะอันนี้ต้องคัดมาให้นะคะมีเท่านี้นะคะเนาะเลขเยอะนะคะเพื่อนๆคัดแต่เลขที่ชอบเนาะต้อมขอให้ทุกท่านนะคะรวยรวยเฮงเฮงปังปังค่ะพรุ่งนี้นะคะเพื่อนขอให้ทุกท่านรับทรัพย์นะคะตั้งแต่เช้าจนถึงตอนเย็นเลยนะคะเพื่อนต้อมพารวยนะคะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย